านบางครับผมก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าแบบว่าเป็นแบบงานแรกๆในช่วงเดือนนี้เลยนะเพราะว่าหลังจากที่แบบสถานการณ์ต่างๆก็ได้มาเจอแฟนคลับแล้วก็ได้มาเจอแบบว่าสตาร์ลิสต์แบบว่าระดับต้นๆของประเทศเลยผมก็ตื่นเต้นนิดนึงครับเกรงๆไม่รู้ว่าจะต้องแบบเฮ้ยยังไงครับผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมงานครับผมปกติเราเป็นสายแฟชั่นหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้วไหมบอลด้วยครับเพราะปกติผมก็เป็นคนชอบแต่งตัวอยู่แล้วแหละครับผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยพอเรามาได้มาร่วมงานเนี่ยก็เหมือนได้แบบมาดูว่าอ๋อเขามีแนวคิดยังไงเขาแบบมีเสื้อผ้าประมาณไหนกันบ้างแล้วตอนนี้ใช่ครับก็เหมือนได้มาอัปเดตด้วยโควิดอ๋อใช่นะผมว่าใช่แล้วครับหลังจากที่ออกมาอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนต์แรกเลยครับผมก็เหมือนการทำงานอาจจะแบบเอ้ยไม่เหมือนเดิมแต่ว่ามันก็โล่งตัวครับก็คล่องตัวมากขึ้นทำไมเหตุผลอะไรที่เราแบบไม่ต่อสัญญากับค่ายเดิมหรืออะไรไงบอลด้วยความที่เราการทำงานของค่ายเนี่ยมันจะมีขั้นตอนแล้วเวลาขั้นตอนมันพอมันมีขั้นตอนเนี่ยผมว่าการทำงานมันเลยไม่ได้คล่องตัวถ้าเรามาทำเองเนี้ยเราสามารถบริหารจัดการอะไรได้เองหมดเลยใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราออกมาทำเองดีกว่าจะได้ทำสิ่งที่เราอยากทำมากขึ้นด้วยใช่ครับก็ออกมาแล้วงานเป็นยังไงครับโอเคไหมหรือว่าอะไรโอเคเลยครับเพราะว่าใช่เขาไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกมีความคล่องตัวมากขึ้นดีกว่าเพราะว่าอยากจะปล่อยเพลงตอนไหนก็ทำได้อยากจะทำอะไรก็ทำได้อะไรเงี้ยใช่มันไม่มีกรอบมากั้นด้วยครับแต่จริงๆก็จะมีซีรีส์ด้วยใช่เพราะอย่างพรุ่งนี้เนี่ยก็จะมีซีรีส์ออนแล้วคนรักรุ่นพี่ครับก็เดี๋ยวฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับแต่กับค่ายเดิมคืออย่างวันเราโอเคจบกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ครับเพราะตอนนี้นี่ไงเพื่อนในค่ายผมก็ยังติดต่อกันอยู่พี่ในค่ายก็ยังทำงานด้วยกันอยู่เพราะว่าอย่างมันจะมีงานเก่าๆของค่ายที่ยังทำไม่เสร็จอย่างเงี้ยผมก็เพิ่งไปทำมาเมื่ออาทิตย์ก่อนก็คุยกันปกติครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้จะเป็นฟรีแลนซ์ยาวไปเลยไหมหรือว่าตัดสินใจเซ็นอีกหรืออะไรยังไงในอนาคตเป็นเรื่องของอนาคตละกันเพราะว่าจริงๆผมก็ยังตอบอะไรไม่ได้มากครับผมแต่ว่าช่วงนี้ก็โฟกัสงานตัวเองใช่ครับยังไม่ได้คิดว่าจะไปอยู่กับค่ายโน้นค่ายนี้อะไรประมาณนี้เป็นแฟนเองอาจจะแบบอยากรอคนงานคู่แล้วอีกบอลบีนอะไรอย่างเงี้ยบอลบีนจะได้ไหมครับที่นี่ผมไม่ได้มีปัญหาที่ทำงานพี่บีนเพราะว่าผมสนิทกับเขาอยู่แล้วใช่แต่ถ้ามีงานอย่างเงี้ยผมก็ยินดีที่จะทำร่วมงานด้วยครับผมเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วเพราะว่าเราอย่างเงี้ยเราก็คุยกันตลอดตอนนี้ก็ยังคุยกันอยู่เพราะว่าคืออย่างที่บอกครับคือผมออกมาเนี่ยผมไม่ได้ออกมาเพราะว่ามีปัญหาอะไรกันใช่แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราถนัดในการทำอย่างนี้มากกว่าเราถนัดในการแบบว่าทำของตัวเองแบบว่าไม่ต้องมีใครมาบอกว่าเฮ้ยเราทำอย่างนี้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยได้ไหมใช่ครับมันก็มีความคล่องตัวมากขึ้นแต่วันนี้เงาๆเลยเพราะว่าคู่เราติดโควิดไงเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละครับผมก็ให้น้องหายไปๆแล้วกันจริงๆจะมากับน้องอีกคนนึงแต่ว่าเขาไปกักตัวอยู่ผมก็ต้องมารับหน้าที่คนเดียวก็เงาๆนิดนึงไม่มีแบบบัดดี้ใช่ครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรไว้งานหน้าก็ได้ครับส่งกำลังใจหรืออะไรยังไงไปให้เขาบ้างไหมหรือไม่ครับคุยกันตลอดไงโอ้คนน้องคนนี้คือเรา4คนที่อยู่เนี่ยมันสนิทกันคุยกันตลอดอยู่แล้วครับผมใช่ก็มีอะไรก็อัปเดตกันอยู่แล้วใช่ก็ขอให้น้องหายไวๆนะครับซีรีส์หน่อยออนพรุ่งนี้แล้วฝากซีรีส์แล้วกันครับคนรักรุ่นพี่นะครับผม EP 1ทาง VTV ครับผมแล้วก็เดี๋ยวจริงๆพรุ่งนี้จะมีแบบว่าดูในโรงหนังใช่ก็ใครที่มีบัตรก็รอไปดูด้วยกันครับผมวีทีวี3 ทุ่มยังไงบ้างได้ออนสักทีหลังจากที่แฟนคลับรอคอยมาโหลุ้นกันหนักมากกับคนที่ซีซั่น2นานมากๆแล้วคนที่ติดตามเนี่ยผมบอกเลยว่ามีความอดทนมากๆใช่แล้วผมก็แบบเอ้ยกลัวว่าเขายังจะรออยู่หรือเปล่าแต่ว่าคือยังไม่ได้ออกเลยรู้สึกว่าทุกคนรอเยอะมากคือมีคนรอเยอะมากอย่างวันวงส่งเงี้ยเยอะจนแบบประหลาดใจอ่ะผมก็ดีใจแทนทุกคนด้วยที่เขาตั้งใจทำงานที่แบบเฮ้ยมีคนดูอยู่นะอะไรอย่างงี้ครับผมก็อยากให้ทุกคนติดตามครับผมรู้สึกว่าจะกดดันไหมคะกับความแบบคนคาดหวังกดดันไหมมีความกดดันอยู่แล้วครับผมเพราะว่าเฮ้ยด้วยความที่มันนานด้วยคือเรา
ให้แฟนคลับรออย่างเงี้ยแล้วถ้ามันออกมาไม่ดีเนี่ยก็อาจจะโดนแต่รู้สึกผมมั่นใจว่ามันจะออกมาดีเพราะว่าผมได้ดู EP 1แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยดีครับผมก็เดี๋ยวทุกคนเป็นไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ในกลุ่มเพื่อนนักแสดงก็ได้ยินว่าอะไรเราได้คุยกันไหมว่าเออมันจะออกมาประมาณไหนอะไรไงกับกระแสอะไรไหมครับอ๋อคุยกันตลอดครับผมใช่เพราะว่าแบบว่าคือด้วยความที่ช่วงนี้มันมีซีรีส์เยอะใช่ไหมเราก็คุยกันตลอดว่าอย่างนู้นเป็นยังไงบ้างอย่างนี้เป็นยังไงบ้างแล้วซีรีส์เราออกมาจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยใช่คือเราคุยกันตลอดแล้วยิ่งแบบว่าสองคนนั้นเขาเป็นคนที่แบบว่าเขาผมว่าเขาเป็นคนคิดมากนะเขาจะแบบเฮ้ยเราจะออกมาได้ไหมนะเขากังวลอะไรเงี้ยด้วยความที่เขาเป็นสองตัวหลักอะไรเงี้ยก็เข้าใจได้ครับผมแต่ว่าผมว่ามันจะออกมาดีนะใช่ครับเราก็คุยกันแล้วแหละว่าเฮ้ยมันน่าจะออกมาดีเพราะว่าอยากที่ดูผลงานอีพีหนึ่งแล้วนะครับผมก็ฝากติดตามกันเนาะครับฝากติดตามนะครับโอเคขอบคุณบอลค่ะที่สถานที่แล้ว